มาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข้อดมดีมีค่ะก็ต้องได้อยู่แล้วป่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะขอดมได้ไหมคะนะคะอยู่กับน้ำหอมที่แมทๆอีกแล้วอ่ะคือเราแบบเป็นคนแมทๆอ่ะคือในแง่ที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่ามีชื่อเสียงในวงจำกัดก็คือไม่ดังปะวะเฮ้ยคืออะไรนะคะแบรนด์แมสแมสที่เราจะมาพบกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นแบรนด์มาร์กจาคอบว่ะคือมาร์กจาคอบนะคะหลายคนก็เห็นแล้วแหละว่าเราเคยรีวิวที่เป็นกระเป๋ามาร์กจาคอบอะไรไปแล้วในแง่นั้นก็ไม่ได้แบบรักแบรนด์อะไรมากมายคือแค่แบบซื้อกระเป๋ามาใช้เท่านั้นเองแต่ว่าน้ำหอมมาดิน้ำหอมที่เขามีในแบรนด์มาร์กจาคอบอ่ะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะแต่เราเชื่อได้เลยนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีภาพของมาร์กจาคอบอ่ะผุดขึ้นมาตัวนึงเลยนั่นก็คือน้ำหอมที่แบบหัวด้านบนมันเป็นรูปแบบดอกไม้อ่ะตรงหัวเป็นดอกๆในแง่นั้นหัวเป็นดอกๆคืออะไรเป็นโรคหรือเปล่านะคะงงมากอ่ะโอเคเรามาพบกับน้ำหอมมาร์กจาคอบนะคะวันนี้มีให้เราแบบว่าดมกันถึง6กลิ่นด้วยกันนะคะติดตามชมได้เลยค่ะแบบเอฟเฟกต์ฟุ่มเฟือยมากนะคะคือน้ำหอมมาร์กจาคอบเนี่ยกับเราเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ใช้คุกครีอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่งออกมันออกมาค่อนข้างนานแล้วนะคะแล้วก็ได้ใช้ตั้งแต่ตอนโอ้โหตั้งแต่ตอนแบบอยู่ปี3ปี4อะไรอย่างเงี้ยคือได้ลองได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบงอกมาหลายตัวแล้วก็อ่ะตามเก็บดูนะเพราะเราก็แอบชอบความแบบความมันมีความเก๋ๆอ่ะกลิ่นมันเก๋ๆแล้วก็มันไม่ได้เชื่อมๆไม่ได้เป็นขนมอะไรขนาดนั้นอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับตัวแรกเลยค่ะปิ๊งมาร์กจาคอบเดซี่นะคะหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมาร์กจาคอบมีความโด่งดังเรื่องอีตัวเดซี่นี้มากนะคะแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วแหละนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หลายคนก็อาจจะมีแล้วหรือหลายคนก็อาจจะมีแล้วก็ปาไปแล้วในแง่นั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหอมไหมมันหอมค่ะแต่คนที่ไม่ชอบอีกเช่นเดียวกันเขาอาจจะคิดว่ามันอมเขียวเกินไปซึ่งก็จริงว่ะก็นิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันก่อนเลยนะคะท็อปโน้ตเนี่ยมีไวโอเลตลีฟนะคะก็คือเป็นใบแล้วก็มีความเป็นพาวเดอรี่นะคะแล้วก็มีบลัดเกรทฟรุตเกือบพูดไม่ถูกก็มีแบบว่าเกรทฟรุตเนาะแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะท็อปโน้ตมีสตรอเบอรี่ด้วยหรอมีด้วยหรอไม่เห็นดมโจเลยมิดเดิลโน้ตนะคะมีไวโอเลตนะคะเป็นแบบดอกไม้ในโทนแบบพาวเดอรี่เนาะมีการ์ดีเนียมีจัสมินคือเป็นแบบโทนดอกไม้ขาวซึ่งเราก็วาซันนะคะเบสโน้ตมีมัสมีไวท์วูดนะคะแล้วก็มีวานิลาเอาเงี้ยเราพูดตรงนะถ้าเราเห็นโน้ตก่อนดมอ่ะเราจะรู้สึกแบบไม่อะไรเงี้ยเพราะว่า1ก็คือมันมีดอกไม้ขาวหลายตัวค่ะแล้วก็เป็นตัวที่กลิ่นแรงๆด้วย2ก็คือเบสมันมีความเป็นวานิลาค่ะก็เลยมีความกวยนิดนึงอย่างเราอ่ะเราเป็นคนไม่ชอบแบบดอกไม้ขาวแล้วก็วานิลาคือไม่ร่วมงานวะซันอย่างเงี้ยนั้นแต่ตัวนี้ยังไงนะคะดมค่ะมาร์กจาคอบเดซี่เดซี่มันดังเนาะโอ้คือดังเข้าใจกลิ่นนะคะมีความเขียวๆค่ะมีความอมเขียวๆเป็นดอกไม้ขาวที่มีความแบบขึ้นอยู่ในทุ่งอ่ะก็คำว่าเดซี่ของเขาอ่ะเราก็เข้าใจได้นะคือเหมือนเป็นอารมณ์แบบดอกไม้ขาวในทุ่งในแง่นั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นทุ่งที่แบบหวานๆแอ่ๆมากเป็นทุ่งธรรมดาปกติอ่ะถ้าสมมติเราเมนชั่นถึงโคลเอ้นิดนึงถ้าเป็นแบบโคลเอ้มันจะเป็นทุ่งแบบลมเอื่อยๆวิ่งแบบสโลโมนึกออกไหมแต่เนี้ยมันไม่ได้สโลโมขนาดนั้นมันก็สดชื่นสดชื่นแต่อมเขียวค่ะเป็นเขียวๆแล้วรู้สึกถึงแสงแดดนิดนึงคือมันจะมีกลิ่นของความสว่างสว่างอุ่นๆอยู่ด้วยนะคะในความรู้สึกเราวานิลามันดูเป็นโทนกัวมานเป็นโทนขนมมากเลยแต่ในเนี้ยมันไม่ได้โชว์ขนาดนั้นนะคะมันเป็นโทนพวกวูดดี้กับมัสมากกว่านะคะก็คือเป็นง่ายๆเลยคือเป็นกลิ่นเขียวๆลองมากับดอกไม้ขาวที่มีความสะอาดมีโทนแป้งๆนิดๆ นะคะแล้วก็มีความแบบอ่ะเป็นวูดดี้โทนที่ละมุนไม่ค่อยเจอวานิลานะแล้วก็เขาบอกมีสตรอเบอรี่ไม่เจอสตรอเบอรี่ด้วยนะคะไม่ค่อยเปรี้ยวไม่เป็นในทางฟรุตตี้เป็นฟลอรัลกรีนนะคะซึ่งตัวเนี้ยที่เราเคยลองดูเนี่ยมันมีตัวที่คล้ายๆกับตัวนี้อยู่คือ
ไบรีโดนะคะโมฮาวีโกสแต่ว่ามันใกล้กับตัวนี้มากๆเลยค่ะใกล้กันในระดับที่แบบจับยากอ่ะเออแต่ตัวนี้จะมีความแหลมกว่าจะมีความแบบอินเทนส์กว่านิดนึงแล้วยิ่งตัวนี้ถ้าอยู่ในอากาศร้อนรู้เรื่องมีความแบบใครฉีดเดซี่ใครฉีดอย่างเงี้ยนั้นเลยนะคะแต่ถ้าโมฮาวีโกสแต่พุ่งตรงว่าถ้าเกิดเจออากาศร้อนอ่ะมันอาจจะไม่ได้ฟุ้งหรือว่าไม่ได้ตีวืบขึ้นมาเท่าเดซี่นะคะถ้าใครรู้สึกว่าชอบกลิ่นเดซี่อ่ะแต่ไม่ไหวกับความที่มันวืบทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยMojave Ghost นะคะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้มีกลิ่นที่คล้ายๆกับ Chanel ช้องใช่ไหมสีชมพูซึ่งเราก็จำกลิ่นไม่ค่อยได้แล้วอะช้องอะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบสาวกน้ำหอม Chanel ขนาดนั้นอะเออใครที่เป็นแบบน้ำหอม Chanel Lover ในแง่นั้นแบบกดเอฟเฟคผิดอะตัดต้นไม้ทำไมเออใครที่เป็นแบบน้ำหอม Chanel Lover ที่มีช้องแล้วมีตัวนี้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่ามันแบบเก๊ะมันคล้ายกันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคตัวนี้ก็หอมไหมหอมแต่ว่ามันวืบวาบนิดนึงค่ะแล้วก็มีความเป็นอวนๆเป็นมวลที่ค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันฉะนั้นอยากให้ลองก่อนละกันคือมันเป็นเลิฟเฮทได้เหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าชอบจะชอบถ้าไม่ชอบจะแล้วก็อย่าฉีดเยอะถ้าฉีดเยอะมึนมิดนึงอ่ะนะโอเคเมาตั้งแต่อันแรกเลยว่ะถ้าบอกว่าเดซี่มีความมึนแต่ว่าอยากได้แบบกลิ่นเหมือนเดซี่คล้ายๆเดซี่อะไรค่ะแต่ว่าอยากได้ที่มันมีความเป็นฟุตตี้หน่อยแล้วก็มีความเบาๆหน่อยเราก็มีให้เว้ยในแง่นั้นนะคะตัวนี้เลยค่ะปิ๊งมาร์กจะขอบนะคะเดซี่โซเฟรชใช่ไหมso fresh นะคะก็คือเป็นแบบว่าขวดที่เป็นเดซี่ทรงสูงแล้วดอกแบบเยอะๆมีทั้งดอกสีขาวดอกสีชมพูดอกสีทองไว้สีเหลืองเป็นดอกไม้แบบในโทนอย่างนั้นนะคะขวดดูแบบน่ารักนะเป็นแบบดอกเล็กๆมากกว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเป็นแบบขวดใหญ่หน่อยอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันมีความสดชื่นมากกว่าแล้วก็มีความบางกว่าใสกว่านั่นเองดูเด็กกว่าตัวเดซี่นะคะอ่ะโน้ตของมันคือมีกรีนโน้ตนะคะอ่ะท็อปโน้ตนะมีกรีนโน้ตมีราสเบอร์รี่มีแพร์มีเกรทฟรุตมีแพร์ค่อยให้มันสว่างสวยหน่อยในแง่นั้นนะคะมิดเดิลโน้ตมีไวโอเลตมีลิ้นจี่เอ้ยสีหน้าหอมในแง่นั้นแล้วก็มีแอปเปิลบลอสซัมมีโรสแล้วก็จัสมินนะคะโอเคนะดูแบบเป็นแบบไม่ได้เป็นโทนดอกไม้ขาวมากๆแล้วนะคะแล้วก็เบสมีมัสมีพลัมมีเวอร์จิเนียซีดานะคะไหนลองดูซิสนใจความเป็นลิ้นจี่ความเป็นกุหลาบในนี้นะคะแล้วมากับกรีนโน้ตนะคะจริงๆเอาจริงคุณผู้ชมไม่ควรฉีดใส่อีตัวนี้นะอันนี้คือฉีดให้ดูนะแต่จริงไม่ควรนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมและอีนี่เป็นพลาสติกอ่ะบางทีมันจะกรอบได้หรืออะไรเงี้ยคืออย่าฉีดใส่ฝาละกันก็ฉีดใส่ตัวไปแต่นี่คือจะดมจากฝาไงนึกออกไหมแต่มันจะกรอบปะวะนะครับมันคงไม่กรอบต่อหน้าคุณผู้ชมหรอกเนาะกรอบก็ของฉันช่างมันของคุณผู้ชมอย่าทำนะโอเคมีกรีนโน้ตแหละค่ะมีความเป็นวิญญาณของมาร์กจาคอบเดซี่อยู่เพราะว่ามันก็ยังเป็นลายของเดซี่อยู่นะคะแต่สิ่งที่มันดีเทคเจอคือปุ๊บมันมีความฟรุตตี้ค่ะเป็นฟรุตตี้ลอยๆซึ่งเราเชื่อแหละว่าเขาใส่แพรมาเพราะเราได้กลิ่นแพรนะคะราสเบอร์รี่ไม่ใช่ราสเบอร์รี่เปรี้ยวค่ะเป็นราสเบอร์รี่หวานๆรู้สึกถึงเบอร์รี่โทนสีแดงแหละแล้วก็มีความเป็นแพรบวกกับอารมณ์ของมาร์กจาคอบตัวนั้นนะคะซึ่งไอตัวเดซี่เนี่ยมันจะมีความแน่นๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยจะโหวงๆจะมีความแบบอย่างนั้นนะคะจะเบากว่าจะมีความใช้ง่ายมากกว่าจะมีความแบบเหมือนฉีดแตกแต่ก็ฉีดอัดไม่ได้เอางี้ดีกว่าฉีดปุ้ม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 แบบอุ้ยระบบน้ำหอมเบาๆฉีดอัดๆมึนได้เหมือนกันค่ะในปริมาณที่น่าจะพอๆกับตัวที่เวลาเราใช้เดซี่สมมุติเราใช้เดซี่สัก3สเปรย์อันนี้ก็สัก3ไม่เกิน4ประมาณนี้ก็คือถึงกลิ่นมันจะแบบดูเบากว่าจริงแต่พอมันดรายดาวอะค่ะมันก็ยังมีความเป็นเดซี่อยู่ฉะนั้นในตอนแรกมันจะดูฟรุตตี้แต่พอผ่านการเวลาไปมันก็คือเดซี่อะแหละค่ะมันมีความใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันแต่เบากว่าหลายคนจะชอบตัวนี้มากกว่านะไม่รู้ดิคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เนาะชอบตัวไหนฉันก็ชอบตัวนี้มากกว่านะเฉลยไปเลยนะคะก็คืออะไรวะก็คือชอบตัวนี้มากกว่าแหละเพราะมันเบากว่ามันใช้ง่ายกว่าแล้วมันก็คือมันทำงานในระดับใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้ดูแบบ
รุตตี้นะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราอ่ะได้มาจากตอนทำกับเซฟอร่านะคะมาร์กจาคอบDaisy Dream Forever นะคะโอ้ยอ่านชื่อผิดฉันถูกงงมากก็คือมันจะมี Daisy Dream เฉยๆที่มันไม่ใช่ฟ้าขนาดนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเป็น Forever นะคะก็อ่ะขวดมันก็จะเป็นแบบดอกไม้ที่มีความแบบไม่แบบไม่ลุ่มรวดผุดๆออกมาเยอะและเป็นแบบเป็นแผ่นนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะ Daisy Dream Forever เนี่ยมีโน้ตก็คือมีท็อปโน้ตเป็นแบล็คเบอร์รี่เป็นแพร์แล้วก็มีเกรทฟรุตนะคะมีแบล็คเบอร์รี่เข้ามานะน่าจะมีความเป็นฟรุตตี้ที่ค่อนข้างจัดขึ้นมานิดนึงนะคะมิดเดิลโน้ตมีวิสทีเรียมีลิ้นจี่แล้วก็จัสมินมีลิ้นจี่ยังพอโอเควิสทีเรียก็โอเคนะดอกไม้สีม่วงที่แบบมีความพอเดอรี่นิดๆนะคะแล้วก็เบสมีไวท์วูดนะคะไหนลองสิจริงๆก็เคยลองดมไปแล้วแหละนะคะเราว่ามันกลิ่นคล้ายๆกับจอลลี่แบร์ใช่ปะจอลลี่แบร์สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นฟรุตตี้แบบสงบๆนิดนึงคือเอามาอาจจะไม่ได้ล่าเริงมากเนาะคือมันแบบดูแบบสงบๆนะคะกลิ่นแบล็คเบอร์รี่มันก็โอเคแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากมีความนิ่งๆอยู่พอสมควรนะคะก็เรารู้สึกว่าด้วยคำที่มันใช้ชื่อว่า Daisy Dream ละมันคือกลายเป็นเหมือนคนละลายกันแล้วแหละอันนั้นคือ Daisy เฉยๆแต่เนี้ยเป็น Daisy Dream ฉะนั้นเราว่ากลิ่นมันต่างกันอยู่เหมือนกันค่ะมันจะไม่เขียวเท่าอันนั้นแล้วนะคะไม่เขียวเท่า Daisy ปกติจะมีความครีมๆนุ่มๆเข้ามาแทนนะคะซึ่งเรายังไม่เคยลองไอ้ตัวที่เป็น Daisy Dream ซื่อๆนะ Daisy Dream เฉยๆยังไม่เคยลองนะคะเราก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคลาย Daisy Dream เนี่ยอาจจะเป็นความที่ตัดกรีนโน้ตออกไปหน่อยนะคะแต่มีไหมยังมีแต่ว่าออกไปเยอะอยู่เหมือนกันทำให้มันดูแบบไม่เขียวมากนะคะแล้วก็มีความเป็นอย่างที่บอกแหละราสเบอร์รี่หรือว่าเป็นเอ้ยไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่มืดๆนิดนึงคืออาจจะเหมาะกับน้ำหอมกลางคืนหรออีฟนิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็นิ่งๆหน่อยไม่ค่อยล่าเริงนะคะแต่หอมไหมก็หอมดีแต่สำหรับเราแล้วมันยังไม่แบบมันยังไม่ไปทางไหนเท่าแบบเท่าที่ควรนะมันยังแบบแทงสวนหลายทางอยู่นะคะขวดต่อไปเลยนะคะเป็นขวดที่อู้ดอกใหญ่ใหญ่เลยเอ้ยนะคะปิ๊งใหญ่ปะเกินไปไหมนึกว่าจานดาวเทียมนะคะตัวนี้คือมาร์กจาคอบเดซี่เลิฟเออโซสวีทนะคะตัวนี้คือจริงๆ Daisy Love อ่ะก็มีหลายๆตัวอยู่เหมือนกันนะก็เป็นดอกใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่ว่าเราว่ากลิ่นเนี้ยเราไปดมมาก่อนแล้วแหละแล้วเราก็ดมเราว่ามันเราชอบนะอันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเออดูอ่อนเยาว์แล้วก็ต่างแบบจากแบบที่เคยดมมานิดนึงคือไม่ต่างเยอะต่างอย่างละนิดนะคะด้วยความที่มันเป็นลาย Daisy Love ด้วยแหละมันก็เลยอาจจะเป็นอีกลายนึงไปเลยนะคะ Daisy Love So Sweet เนี่ยมีโน้ตก็คือท็อปโน้ตนะคะมีราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แล้วก็เบอร์กามอนก็เป็นตระกูลเบอร์รี่ที่มีซีตรัสอีกนิดนึงนะคะมิดเดิลโน้ตมีเดซี่แล้วก็จัสมินแล้วก็เบสนะคะมีชูการ์มีน้ำตาลด้วยหรอมีมัสมีไวท์ไอริชนะคะแล้วก็มีวูดดี้โน้ตโอเคมันก็มีหลายๆตัวที่กระเด็นกระดอนกันมาตั้งแต่ตัวเดซี่นะนี่ใหญ่มากเลยอ่ะคืออย่างที่บอกอย่าฉีดลงบนนี้นะเพราะมันเป็นพลาสติกแบบนิ่มๆมันคือมันนิ่มๆด้วยอ่ะเห็นปะบีบทำไมเอ่ยโอเคลองดูนะคะ Daisy Love So Sweet ตัวนี้มีความเป็นฟรุตตี้มากกว่าทุกตัวที่ลองมาเลยนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นของเหมือนสับปะรดอะไม่รู้อะมันทั้งที่ในนี้มันไม่มีสับปะรดนะเว้ยเหมือนเป็นเบอร์รี่ที่มีซีตรัสแต่แบบพอดมไปดมมารู้สึกเหมือนเป็นสับปะรดค่ะเหมือนพวกน้ำสับปะรดที่มีเบอร์รี่งงปะคุณผู้ชมงงเหมือนกันเนาะแล้วก็ดูร่าเริงหน่อยร่าเริงขึ้นมากว่าดอกอื่นๆหน่อยก็เลยรู้สึกว่าโอเคตัวนี้น่าจะใช้ง่ายดีนะคะแล้วด้วยความที่มันเหมือนso sweet ในแง่นั้นก็หอมดีนะแต่เราไม่คิดว่ามันมีความแบบเกี่ยวข้องกับตัวแบบso fresh อันนี้เท่าไหร่อ่ะคือด้วยคำที่แบบหลายตัวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันแบบดอกเล็กดอกใหญ่ดอกเยอะดอกน้อยดอกสูงดอกเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีแบบชื่อเล่นของมันอ่ะเนาะแต่2อันเนี้ยด้วยคำที่รูปร่างมันคล้ายๆกันหรือเปล่าอะไรนู่นเนี่ยแต่มันไม่เหมือนกันนะคือไม่เหมือนกันเลยอ่ะอันนี้คือยังลีนไปทาง Daisy Original อยู่แต่เนี้ยดู
ดูฉีกออกไปหน่อยดูมีความเป็นฟุตตี้มากกว่านะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราก็ได้ลองเดซี่เลิฟอะแค่ตัวนี้ตัวอื่นๆคุณชมก็มาเล่าได้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะอีตัวดอกใหญ่ๆที่เป็นสีอื่นๆมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าตัวนี้หอมนะเอาจริงแล้วพอหันไปสักพักนึงอะฟรุตตี้มันจะไม่ใช่ฟรุตตี้เด็กขนาดนั้นมันจะมีความเป็นแบบเป็นความสะอาดสะอาดลอยๆขึ้นมานะคะซึ่งตัวนี้เราแฮปปี้เราชอบหอมดีนะมันมีความเหมือนสับปะรดอะงงอะทั้งที่มันไม่มีสับปะรดเนาะอ่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นน้ำหอมที่เราเคยเอาให้ดูแล้วนะในคลิปที่เราแบบเพิ่งซื้อน้ำหอมมาในตอนนั้นใช่ไหมเซเว่นรีเซนต์บายเลยสักอย่างนึงนะคะก็ไปดูได้แต่ว่าตัวเนี้ยเราซื้อมาเรารู้สึกไม่ผิดหวังนะเพราะว่าเราชอบนะคะแล้วเราก็มันแบบเอ้ยกลิ่นมันแบบกลิ่นคนเก๋กลิ่นคนแปลกนะคะนั่นก็คือมาร์กจาคอบดีคาเดนส์นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบแพ็กเกจที่ไม่ใช่เป็นดอกๆและมันจะเป็นตัวแบบกระเป๋าแล้วมีโซ่นะคะแบบอย่าถือแบบนี้นะคะอย่าถือให้มันเป็นแบบนี้หลุดได้นะคะเตือนไว้ก่อนบางคนแบบเนี่ยหลัวปุ๊บเลยเปิดในแง่นั้นนะคะตัวดีคาเดนซ์มันก็มีหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายอีดิชันเหมือนกันบางของเมืองนอกจะมีสีแดงด้วยนะมีสีทองด้วยแล้วก็เมืองไทยก็มีตัวที่เป็นแก้วขุ่นๆตัวนั้นก็จะเป็นอีกแบบกลิ่นที่เบากว่าอันนี้แต่เราว่านี่หอมว่ะเป็นกลิ่นที่มันแปลกเป็นกลิ่นแปลกเป็นแบบชนีมั่นใจชนีแบบไม่แคร์เดินแล้วผู้ชายแบบมองในแง่นั้นอุ้ยแรงมากนะคะท็อปโน้ตมีพลัมมีแซฟฟรอนแล้วก็มีไอริสมีแซฟฟรอนเข้ามาเนี่ยมันจะมีความเป็นสไปซ์โทนนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดูเป็นคนเพียวคนเพเดอร์แล้วก็มิดเดิลโน้ตนะคะมีออริสนะคะเป็นดอกไม้ในโทนเอิร์ธตี้นะคะในโทนแบบว่าดูแบบหินดินหญ้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีบัลแกเรียนโรสนะคะมีกุหลาบใช่ไหมแล้วก็จัสมินแซมบักนะคะหรือว่าอะเมลินะคะแล้วก็มีเบสคือแอมเบอร์เวทิเวอร์แล้วก็ปาปิรุสปาปิรุสก็เป็นแบบกลิ่นคล้ายๆแห้งๆเป็นดรายๆเป็นกลิ่นแห้งๆมีความสโมกกี้นะคะซึ่งพอเราดูโน้ตเราก็รู้สึกแล้วแหละว่าอ๋อโอเคมันมาทางแบบทางสโมกสโมกทางแห้งๆทางเซ็กซี่แล้วกันนะจ๊ะอันไหนลองดมดูสีเคยดมไปแล้วแหละนะคะแต่ว่าอยากดมอีกนะคะชอบตัวนี้หอมอ่ะเอาจริงๆป่ะดีคาเดนซ์เนี่ยประหลาดเป็นกลิ่นประหลาดเป็นกลิ่นแบบเหมือนยาแพงๆงงมากคือดมแล้วแบบคือตอนแรกจะไม่ชอบคือดมจนแล้วแบบอะไรวะอย่างเงี้ยนึกออกปะวาซันแต่ว่าพอดมไปดมมาเว้ยมันจะมีความแบบพอมันเริ่มดรายดาวมันเริ่มแบบเหมือนคลี่คลุมไปฮะแล้วมันก็เริ่มทำงานกับอุณหภูมิกับอะไรเงี้ยมันหอมวะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแพงอะแล้วกลิ่นแปลกๆนะคะเป็นกลิ่นแบบคนเก๋แซวอะนึกออกไหมกลิ่นแปลกๆอ่ะไม่ใช่กลิ่นที่ทุกคนจะชอบเอางี้ดีกว่าไม่ได้กลิ่นที่ทุกคนที่แบบซื้อไปแล้วยังไงก็เซฟอย่างนั้นไม่ใช่ไม่เซฟคือเป็นกลิ่นที่แบบต้องไปลองว่ะกลิ่นนี้นะคะลองดมดูละกันมันมีความประหลาดดีนะคะเขาบอกว่ามันคล้ายกับน้ำหอมมูเกลอที่เป็นอะไรหัวใจสีเขียวอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไหนไม่รู้นะแต่ว่าตัวเนี้ยก็จากประสบการณ์เราว่ามันคล้ายตัวคิมคาเดเชียนที่เป็นเพชรสีเขียวแต่นั้นคือช่างมันเถอะแต่เนี้ยคือหอมกว่าด้วยอ่ะนะคะมวนมันอ่ะมันเป็นแบบมวนสาวเซ็กซี่สาวมั่นใจสาวแบบโดดเด่นอ่ะเออก็ต้องแบบลุคอาจจะต้องแบบมาในแง่นั้นด้วยอ่ะเออมันถึงจะแบบเฮ้ยลิงก์อะไรเงี้ยมันหอมนะประหลาดชอบอันเนี้ยคือแบบจะให้ฉีดทุกวันไหมก็คงไม่นะแต่คือฉีดดมเล่นๆแล้วก็แบบนอนโป๊ะๆอยู่บ้านก็โอเคนะคะทำไมเอ่ยงงมากนะคะอ่ะโอเคต่อไปเลยนะคะกับขวดสุดท้ายแล้วนะคะของคลิปนี้นะคะนั่นก็คือหุ้ยใหม่ล่าสุดเลยอ่ะจับไปร้อนมือไหม้เลยแกตัวนี้เลยจ้าอุ้ยมาจะขอบเพอร์เฟกต์นะคะมันน่ารักมากคือขวดมันแบบดูดิขวดน่ารักไม่ไหวแม่อย่างเงี้ยเห็นปะคือแล้วตรงข้างบนน่ะอันอื่นมันจะเป็นดอกๆใช่ปะแต่เนี้ยมันแบบดูแบบอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดดูดิอ่ะคุณผู้ชมลองดูดิมันแบบมั่วปะคือมันแบบมีทั้งดาวมีทั้งโบมีเฮ้อมีโดมิโนมีอะไรอ่ะอะไรมองไม่เห็นเนี่ยเชอร์รี่ว่ะมีเอ้ยรองเท้ามีแมวด้วยปะอันนี้มีแมวแมวก่อยใจอ่ะกายใจนะ
คือมันแบบมั่วซั่วดิอ่ะบนมีกล้วยด้วยมึงคืออะไรวะงงที่เป่งเลยคือมันบนมั่วซั่วดิอ่ะชอบมันสวย มาดูนึกกลิ่นไม่ออกเอาดีๆคืออย่างตัวอื่นเวลาเราเห็นเป็นดอกไม้กับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างแบบตัวเนี้ยก็เป็นลายงูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรวะเนี่ยคือมันดูแบบไม่รู้อะแต่มันรวมกันแล้วมันสวยมากเลยอะมันสวยแล้วแต่ละอันเป็นแข็งๆแบบดีอะนะแล้วมีสีมีอะไรแบบน่ารักอะขวดสวยมากค่ะแล้วก็กลิ่นนั้นตัวนี้นะคะท็อปโน้ตมีรูบาบนะคะก็คือเป็นแบบทนเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมมีความเป็นแบบกรีนๆนะคะแล้วก็มีนาซิซัสนะคะเป็นดอกไม้ทนเขียวแห้งๆแล้วก็มิดเดิลโน้ตมีอัลมอนด์มิลค์นมอัลมอนด์หรอจริงหรอเป็นครีมมี่หรอไหวไหมนะคะตัวเบสโน้ตมีแคชเมรันนะคะก็คือเป็นมัสนะคะแล้วก็มีซีดามีความเป็นวูดดี้นิดนึงนะคะดมจ้าฉันแบบฉีดบนนี้มันจะทำอะไรอีตัวนี้ปะชอบเนาะว้าวเอางี้อธิบายไม่ถูกแรงปะคือเป็นน้ำหอมที่จำได้เลยว่ามันคือเพอร์เฟกต์อีตัวเนี้ยคือจำได้เลยว่าอ่ะกลิ่นนี้คือมันไม่ค่อยซ้ำอ่ะไม่รู้ดิมันมีอารมณ์ของเดซี่ไหมมีมันมีความเขียวๆมีความแห้งๆคล้ายๆเดซี่แต่มันไม่เหมือนกันด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึงยานกูบอดไปเลยมึงเว้ยเดซี่อ่ะมันจะมีความแบบเขียวๆดอกไม้ที่โอเคมันจะมาประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันขยับมาใกล้เดซี่ประมาณเนี้ยแต่พอมันใกล้ๆเดซี่ใช่ป่ะมันเลี้ยวทิ้งอ่ะคือแบบงงมากเลี้ยวทิ้งคืออะไรวะมันเลี้ยวไปอีกทางนึงอ่ะหอมอยู่นะเป็นกลิ่นแบบทำให้เรานึกถึงแบบวัยเด็กนิดนึงอ่ะไม่รู้ดิมันรู้สึกถึงเป็นความอ่อนเยาว์ที่ไม่อ่อนเยาว์ขนาดนั้นน่ะมันรู้สึกถึงเป็นความเป็นวัยรุ่นหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยฟุตตี้คือไม่มีความแบบฟุตตี้ในนี้มีความเป็นดอกไม้มีความเป็นเขียวๆมีความเป็นแห้งๆแล้วก็มีความแบบครีมอยู่ในทีอ่ะคือมันงงๆอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ดมไปลองดมดูค่ะเราว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เลิฟเฮทได้เหมือนกันคือชอบเลยไม่ชอบจะรู้สึกอะไรวะคืองงๆเหมือนมีแบบแป้งๆก็รู้สึกเว้ยจริงๆอ่ะมันกลิ่นคล้ายๆกับอีแป้งกลมๆอ่ะอีแป้งกลมๆของเกอร์แรงอ่ะที่เป็นเม็ดๆเหมือนแบบชาไข่มุกอ่ะนึกออกปะไม่ใช่ดิอีเม็ดๆอ่ะอีแป้งเม็ดๆที่เวลาเราเอาปัดหน้าอย่างนั้นมันจะมีกลิ่นนั้นน่ะของเกอร์แรงตัวนี้ก็คล้ายกันค่ะซึ่งอีแป้งเม็ดก็มีน้ำหอมชื่อMeteorizeด้วยนะใช่มั้ยคล้ายกันแต่ตัวนี้จะค่อนข้างแบบเข้มกว่าเอางี้มันกลิ่นคล้ายแป้งเกอร์แรงที่เข้มกว่านะคะหอมว่ะตัวเนี้ยคือตอนแรกคิดว่าเฉยๆตอนใช้แรกๆเฉยๆแต่พอฉีดไปฉีดมามันหอมอ่ะหอมแบบหอมเหมือนเป็นญาติกับเดซี่แต่ก็ไม่ได้เป็นญาติแบบเป็นญาติห่างๆอ่ะที่เหมือนแบบตรวจ DNA แล้วโอเคญาติแต่ว่าแบบถ้าเกิดเดินผ่านก็แค่เนี้ยนึกออกปะญาติห่างอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะ6ตัวนะคะของน้ำหอมมาจากขอบนะคะสำหรับเราที่ประสบการณ์ในการใช้ของเขานะที่เราชอบก็คือเราต้องเบสออนความชอบของเราด้วยนะคะคือเราชอบที่มันเป็นโทนฟุตตี้หน่อยถึงมันจะเป็นฟลอรัลขอให้มีฟุตตี้นิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันล่าเริงกว่ามันสดชื่นมันใช้ง่ายมันอ่อนเยาว์อย่างอ่อนเยาว์ถ้าเกิดให้เราบอกว่าเอ้ยในตระกูลดอกไม้ทั้งหมดอะที่เป็นเดซี่ต่างๆทั้งเดซี่เลิฟเดซี่ดรีมอะไรเงี้ยเราแนะนำตัวไหนเราว่าเราแนะนำตัวนี้ว่ะตัวเนี้ยดอกใหญ่เนี้ยเดซี่เลิฟว่ะคือแบบมันมีความฟุตตี้ที่ค่อนข้างดูไม่แบบไม่ต้องลุ้นอะคืออย่างตัวเนี้ยบางวันต้องลุ้นเพราะว่าถ้าเกิดโดนอากาศร้อนมากๆบางทีเขียวแบบกับชาติมาเกิดเป็นอีเดซี่นึกออกปะเขามันเป็นแฟมิลี่เดียวกันส่วนอันเนี้ยมันยังไม่ได้มาสุดท้ายมันเป็นฟุตตี้แบบเงียบๆมืดๆแต่เนี้ยมันแบบค่อนข้างจะร่าเริงหน่อยนะคะมีความโอเคอย่างเงี้ยนะอุ้ยแอลกอฮอล์เยอะเกิน
รอมันแห้งนิดนึงไหมมันมีความเป็นฟรุตตี้หน่อยนะคะแต่ฟรุตตี้มาร์กจาคอบอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ฟรุตตี้ล่าเริงเบอร์นั้นมันเป็นฟรุตตี้ที่ก็ล่าเริงแต่ก็ไม่ได้ล่าเริงแบบเอวนึกออกปะไม่ขนาดนั้นก็ยังแบบดูความเป็นกราฟที่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังตรงๆมีขึ้นมีลงแบบไม่เยอะไม่โลดโผนละกันเป็นน้ำหอมไม่โลดโผนไม่เปรี้ยวสุดหวานสุดจะเป็นแบบโอเคนวลๆนะคะถ้าเราเลือกเราว่าเราชอบตัวนี้แหละนะคะตัวเนี้ยบางทีเราจะพบประสบปัญหากับอีตัวเดซี่ก็คือมันเขียวไปในอากาศที่ร้อนมากๆนะคะอ่ะแต่ถ้าเป็นตระกูลอื่นๆนั้นเราก็ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้ลองเยอะแหละเราก็ลองแค่บางอันนะคะคืออย่าง2ตัวเนี้ยก็ชอบทั้งคู่อ่ะแต่ชอบคนละแบบต่างกันต่างกรรมต่างวาระกันไปอย่างเนี้ยเป็นแบบชอบในความที่มันเก๋มันไม่เหมือนใครเรารู้สึกเอ้ยมันว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ใช้จริงอ่ะนะก็โฮยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเก๋เกินเราอ่ะเข้าใจป่ะเราแบบไม่เก๋สู้มันไม่ได้แซวแต่นี่ชอบว่ะอันนี้หอมเลยแหละนะคะแต่เอางี้ถ้าใครชอบเดซี่แล้วก็เบื่อตระกูลหัวที่เป็นดอกๆแล้วลองเพอร์เฟคดูค่ะมันจะดูแบบมีวิญญาณเดซี่แต่ไม่ซ้ำทับลายขนาดนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่แปลกกว่าเดซี่นิดนึงค่ะแล้วก็มันน่าสนใจแหละสมกับที่มันออกใหม่แล้วนะมันไม่ค่อยต่างจากไม่ใช่เอาใหม่มันไม่ค่อยซ้ำดีกว่ากับแบบที่มันเคยออกมาแล้วของแบรนด์มาจากของนะคะโอเคนี่ก็คือน้ำหอม6ตัวนะคะของมาร์กจาคอบนะคะที่น้อยหนึ่งได้ลองเองแล้วนะคะส่วนตัวอื่นๆนั้นก็มาป้ายยาได้ว่าตัวนี้คือหอมนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมก็เล่าให้ฟังได้นะคะว่ามีแบบตัวไหนที่อยากให้ลองหรือว่าหนูว่าอันนี้มันกลิ่นคล้ายไหนแล้วก็อย่างอันเนี้ยมันคล้ายกับช้องชมพูไหมบอกได้อยากรู้เหมือนกันเอาจริงหรือว่าอันอื่นๆมันเป็นคล้ายกับอะไรยังไงก็เล่าให้ฟังได้นะคะแล้วก็ความน่ารักของน้องเนี่ยมาติดหูน่ารักแซวนะคะอุ้ยนอกเรื่องแล้วนะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนึ่งแอปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะโอเคน่ารักจริงๆเลยมันเคี้ยวจริงคุณผู้ชมเนี่ย โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ตลอดเดี๋ยวมาอ่านนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยดูดิมั่วซั่วเหมือนกันเนาะดีดูใกล้ๆเลยมั่วปะมั่วซั่วปะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่พอมันอยู่รวมกันมันน่ารักว่ะเนาะอยากได้อันนี้อย่างเงี้ยนั้นลองไปดมดูก่อนนะคะ